กรมประมงกำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในเร็วๆนี้นายบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นมีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วมีผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในหลายพื้นที่โดยขณะนี้พบปัญหาการแพร่ระบาดใน13จังหวัดและอีก3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังดังนั้นกรมประมงจึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนใน5มาตรการโดยควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดซึ่งกรมประมงอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่การปล่อยปลาผู้ล่าในแหล่งน้ำอาทิปลากระพงขาวส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริโภคปลาหมอคางดำการสำรวจและเฝ้าระวังพร้อมเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการแพร่ระบาดในพื้นที่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงจะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนซึ่งกรมประมงตั้งเป้าหมายภายใน1ปี3เดือนจะแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจากการรายงานก็เริ่มพบตั้งแต่ปี2560ถึง2561นะครับซึ่งมีการแพร่กระจายกรมประมงเองก็ได้ดำเนินการควบคุมมาเป็นระยะนะครับจนปัจจุบันก็พบว่ามีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปถึง13จังหวัดทั้งสำหรับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นระยะเร่งด่วนเนี่ยเรามีแผนปฏิบัติการอยู่5เรื่องใหญ่กรมประมงก็วางแผนว่าภายในไม่เกิน1ปี3เดือนนะครับปลาตัวนี้จะถูกกำจัดนอกจากนี้อธิบดีกรมประมงยังกล่าวด้วยว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญและสั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีคำสั่งให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งมีนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานรวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดซึ่งได้มีการเสนอแผนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่และดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในระดับพื้นที่ต่อไปชวนันมาลีรายงาน